สวัสดีครับทุกๆคนที่นี่คือรายการสำนักสืบลับร้านลูลูเลมอนแบรนด์จากประเทศแคนาดาก่อตั้งขึ้นในปี1998ร่ำรวยขึ้นมาจากชุดโยคะต่อมาได้ขยายไปสู่สินค้ากีฬาชนิดอื่นๆลูลูเลมอนกลายเป็นแบรนด์เสื้อผ้าโยคะชั้นนำแบรนด์หนึ่งเนื่องจากสินค้ามีคุณภาพและราคาที่แพงลิ่วผู้ที่ชื่นชอบโยคะจำนวนมากต่างก็รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นเจ้าของกางเกงโยคะลูลูเลมอนแต่นี่ไม่ใช่การโฆษณาแต่เป็นคดีที่เราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้เหตุเกิดที่ร้านลูลูเลมอนสาขาหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาสาเหตุเพียงเพราะกางเกงโยคะตัวเดียววันเสาร์ที่12มีนาคมปี2011ก่อน8โมงเช้าราเชลเออร์ลี่พร้อมที่จะลุยงานแล้วเธอคือผู้จัดการร้านลูลูเลมอนสาขาย่านช้อปปิ้งในเมืองเบเทสดาในรัฐแมรี่แลนด์ตอนเปิดร้านเออร์ลี่รู้สึกประหลาดใจเมื่อพบว่าประตูไม่ได้ล็อกเธอคิดว่าเพื่อนร่วมงานมาถึงก่อนแล้วเมื่อเดินเข้าไปในร้านไม่กี่ก้าวก็เห็นของระเกะระกะเต็มพื้นสินค้าเช่นเสื้อผ้ากระจัดกระจายไปทั่วแต่ด้านหลังร้านมีไฟเปิดอยู่เธอตะโกนเข้าไปข้างในก็ได้ยินเสียงครวญครางเบาๆจึงได้วิ่งออกไปนอกร้านทันทีวันนี้ร้าน Apple Store ที่อยู่ถัดไปจะเปิดตัว iPad รุ่นที่2จึงมีคนมาต่อแถวหน้าร้านตั้งแต่เช้าเพื่อรอซื้อสินค้าใหม่ตอนร้านเปิดเวลา 10:00 นหลังจากที่เออร์ลี่ใช้โทรศัพท์มือถือโทรแจ้งความแล้วจึงได้ขอให้ผู้ชายในแถวที่อยู่ใกล้เธอที่สุดเป็นเพื่อนตัวเองเข้าไปในร้านผู้ชายคนนี้เดินเข้าไปในพื้นที่พักผ่อนของพนักงานด้านหลังร้านเพียงคนเดียวเขาเห็นคนคนหนึ่งนอนคว่ำหน้าอยู่ที่พื้นไม่ไหวติงเขาตะโกนให้เออร์ลี่โทรแจ้งตำรวจแล้วเขาก็เห็นคนอีกคนหนึ่งนอนหงายอยู่ที่พื้นห้องน้ำถูกมัดมือและเท้ามืออยู่เหนือศีรษะเหมือนจะยังมีลมหายใจอยู่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วจากคำให้การของเออร์ลี่เหยื่อทั้งสองรายเป็นพนักงานขายของร้านลูลูเลมอนใบหน้าของเจน่าเมเร่คว่ำลงกับพื้นร่างกายแน่นิ่งไม่มีสัญญาณชีพแล้วส่วนบริทานี่นอร์วูดอยู่ในอาการโคม่าถูกนำส่งโรงพยาบาลทันทีเบเทสตาอยู่ติดกับด้านตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงวอชิงตันดีซีในปี2011มีประชากรไม่ถึง 600,000 คนเป็นย่านที่อยู่อาศัยระดับไฮเอนด์ที่มีการรักษาความปลอดภัยที่ดีคดีทำร้ายร่างกายที่พบได้น้อยเช่นนี้หลังพาดหัวข่าวในสื่อท้องถิ่นความหวาดกลัวก็แพร่กระจายออกไปทันทีเจน่าเมเร่เติบโตในรัฐเท็กซัสเกิดในรัฐแคนซัสในเขตมิสเวสเมื่อปี1980เธอมาจากครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักพ่อกับพี่ชายล้วนเป็นทหารตั้งแต่เล็กจนโตเมเร่เป็นนักกีฬาที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะกรีฑาตอนอยู่มัธยมปลายเธอยังได้สร้างสถิติกีฬาคว้างจักรในท้องถิ่นด้วยนอกจากกีฬาแล้วการศึกษาและการทำงานของเมเร่ก็เป็นไปอย่างราบรื่นเช่นกันขณะที่ศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันเธอยังได้ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสเปนเป็นเวลา1ปีหลังจากจบการศึกษาก็ได้เข้าไปเป็นตัวแทนฝ่ายขายของบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งทำให้เธอได้เดินทางท่องเที่ยวรอบโลกหลังจากทำงานได้3ปีเธอได้กลับไปศึกษาเพิ่มเติมที่มหาวิทยาลัยตอนเกิดคดีอาชญากรรมเมเร่อายุ30ปีทำงานที่ร้านลูลูเลมอนไปพร้อมกับเรียนปริญญาโทสาขาการจัดการธุรกิจและสาขาการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์และกำลังเรียนจบในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าขณะเขียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเธอเลือกรูปแบบธุรกิจของบริษัทเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์และตัดสินใจอยู่ทำงานต่อหลังเรียนจบแม้จะเป็นเช่นนี้สำหรับเธอแล้วงานนี้เป็นเพียงสปริงบอร์ดที่ทำให้เธอเตรียมพร้อมสำหรับเป้าหมายที่สูงและยิ่งใหญ่ขึ้นในขั้นต่อไปเมเร่ที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอเป็นพนักงานที่สมบูรณ์แบบมีสื่อมวลชนรายงานว่าเธอมีแนวโน้มที่จะได้รับการโยกย้ายเลื่อนตำแหน่งไปเป็นผู้รับช่วงของผู้จัดการสาขาในเวลาเดียวกันหลังจากที่เธอตัดสินใจอยู่ทำงานต่อที่บริษัทก็เข้ากับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาได้ดีเธอมีบุคลิกที่อบอุ่นเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นตลอดเวลารักชีวิตและการผจญภัยกิจกรรมกลางแจ้งที่ชื่นชอบก็คือการกระโดดบันจี้จัมพ์แม่พูดถึงเมเร่เช่นนี้ผู้คนมักจะให้ความสนใจรอยยิ้มและอ้อมกอดของเธอเป็นพิเศษแม้ว่าเธอจะรู้จักคุณมาหลายปีหรือไม่กี่วินาทีเธอก็จะทักทายคุณเช่นนี้เธอต้องการทำให้คนอื่นรู้สึกสบายใจและมีความสุขเหยื่ออีกรายคือนอร์วูดเธอเกิดปี1982ในครอบครัวใหญ่ที่เมืองเล็กๆเมืองหนึ่งในรัฐวอชิงตันชายฝั่งตะวันตก
เป็นลูก1ใน9คนพ่อทำธุรกิจเล็กๆถึงครอบครัวจะไม่ร่ำรวยแต่ก็ขยันและซื่อสัตย์บรรดาพี่น้องตระกูลนอร์วูดส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบอาชีพเป็นวิศวกรที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการด้านการแพทย์เป็นต้นขณะเกิดคดีนอร์วูดวัย28ปีเป็นคนฉลาดและตลกขบขันบุคลิกอ่อนโยนเป็นมิตรกับผู้คนและเช่นเดียวกับเมเร่กีฬาคือความถนัดของนอร์วูดเธอเข้าร่วมทีมฟุตบอลตอนเรียนมัธยมปลายผลงานโดดเด่นเป็นผู้เล่นกองหลังที่เก่งมากหลังจบการศึกษามหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์กวิทยาเขตสโตนี่บรูคได้ทำสัญญาและมอบทุนเต็มจำนวนให้กับเธอให้เธอเล่นฟุตบอลกับทีมมหาวิทยาลัยเพื่อทำตามความฝันนอร์วูดเดินทางข้ามฝั่งอเมริกามายังนิวยอร์กแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างทำให้เรียนไม่จบและไม่ได้เตะฟุตบอลต่อต่อมาเธอย้ายไปวอชิงตันดีซีอาศัยอยู่ใกล้บ้านพี่สาวและได้งานทำที่โรงแรมวิลลาร์ดอินเตอร์คอนติเนนทัลในวอชิงตันเธอเริ่มต้นจากแผนกต้อนรับของโรงแรมและได้รับการเลื่อนตำแหน่งอย่างรวดเร็วคอยดูแลลูกค้า VIP ถึงจะเป็นงานที่ดีแต่ไม่ได้อยู่ในแผนอาชีพของนอร์วูดความฝันของเธอคือการเป็นเทรนเนอร์ออกกำลังกายส่วนตัวและการเลือกอาศัยอยู่ในวอชิงตันดีซีก็เพื่อทำงานในสายอาชีพที่มีการแข่งขันสูงนี้แล้วค่อยๆสร้างคอนเนคชั่นไปเรื่อยๆแผนระยะยาวของเธอคือการเปิดศูนย์ออกกำลังกายเป็นของตัวเองปี2010เธอก้าวเข้าสู่ร้านลูลูเลมอนรับผิดชอบการขายที่สาขาจอร์จทาวน์สำหรับร้านลูลูเลมอนนอร์วูดเป็นพนักงานในอุดมคติเธอมีความหลงใหลในกีฬาอย่างอธิบายไม่ถูกเธอชอบกีฬาทุกชนิดในเวลาเดียวกันเธอก็สนใจทุกอย่างรอบๆตัวเหมาะสมกับการติดต่อลูกค้าเดือนกุมภาพันธ์ปี2011นอร์วูดได้ย้ายไปสาขาเบเทสดาที่ซึ่งเกิดคดีนี้ที่นี่อยู่ไม่ไกลจากวอชิงตันดีซีสามารถนั่งรถไฟใต้ดินมาได้ดาวดวงใหม่ที่อนาคตสดใส2ดวงนี้ต้องประสบชะตากรรมอะไรกันแน่โชคดีที่อาการบาดเจ็บของนอร์วูดไม่ร้ายแรงหลังจากส่งตัวไปในโรงพยาบาลไม่นานอาการก็สงบเมื่อเห็นตำรวจเธอก็รีบถามถึงอาการของเมเร่ทันทีเมื่อได้รู้ว่าเธอเสียชีวิตแล้วก็ถึงกับร้องไห้โฮไม่หยุดเธอให้การกับตำรวจว่าคืนก่อนเธออยู่เวรพร้อมกับเมเร่พวกเธอปิดร้านประมาณ21นาฬิกาหลังล็อกประตูเวลา21นาฬิกา45นาทีเมเร่ก็ขับรถออกไปส่วนเธอเดินไปที่สถานีรถไฟใต้ดินเมื่อไปถึงสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเธอจึงนึกขึ้นได้ว่าตัวเองลืมกระเป๋าเงินไว้ในร้านเนื่องจากบัตรรถไฟใต้ดินอยู่ในกระเป๋าเงินเธอจึงถามเบอร์โทรศัพท์มือถือของเมเร่จากเพื่อนร่วมงานอีกคนแล้วโทรหาเมเร่ถามเธอว่าเธอสามารถกลับมาที่ร้านได้ไหมเพื่อเปิดประตูให้ตัวเองเข้าไปหยิบกระเป๋าเงินตอนนั้นเป็นเวลา 23:51 นาทีนอร์วูดเพิ่งย้ายมาที่ร้านนี้เพียง3สัปดาห์กว่าๆยังค่อนข้างใหม่ดังนั้นจึงไม่มีกุญแจร้านทางด้านเมเร่ที่อยู่ปลายสายได้บอกว่าตัวเองก็ลืมโน้ตบุ๊กไว้ในร้านเช่นเดียวกันจึงได้ตอบตกลงนอร์วูดไปถึงร้านก่อนจึงได้รออยู่หน้าร้านต่อมาไม่นานเมเร่ก็มาถึงเธอจอดรถไว้หน้าร้านเปิดประตูร้านเข้าไปในร้านพร้อมกับนอร์วูดแต่อย่างไรก็หากระเป๋าเงินของนอร์วูดไม่เจอเมเร่จึงได้หยิบบัตรรถไฟฟ้าใต้ดินของตัวเองออกมาให้นอร์วูดใช้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยหาอีกครั้งในเวลานี้พวกเขาอยู่ในห้องพักของพนักงานถูกบุกทำร้ายตามคำให้การของนอร์วูดพวกเขาลืมล็อกประตูและชายที่สวมหน้ากากสองคนได้ตามพวกเธอเข้าไปในร้านบุกทำร้ายพวกเธอจากด้านหลังฟังจากเสียงของพวกเขานอร์วูดเชื่อว่าทั้งสองคนเป็นชายผิวขาวอายุประมาณ20ปีคนที่ทำร้ายเธอสูงประมาณ165เซนติเมตรชายที่ทำร้ายเมเร่สูงกว่าสูงประมาณ183เซนติเมตรทั้งสองคนมีรูปร่างปานกลางพวกเขาสวมถุงมือและหน้ากากสกีใส่ชุดสีดำคนตัวสูงคว้าตัวเมเร่จับเธอกระแทกลงกับพื้นคนตัวเตี้ยคว้าผมของนอร์วูดให้เธอนำเงินในเครื่องคิดเงินและตู้นิรภัยใส่ในกระเป๋าเป้ของเขาก่อนจากนั้นก็ลากเธอเข้าไปในห้องน้ำหลังจากนั้นเธอก็ไม่เห็นเมเร่อีกเลยคนตัวเตี้ยใช้สายเคเบิลไทมัดเธอต่อจากนั้นคนตัวเตี้ยก็ออกไปสักพักไม่นานก็กลับเข้ามาอีกครั้งถือไม้แขวนในร้านทำพฤติกรรมไม่ดีกับเธอในช่วงเวลานี้เธอได้ยินเมเร่ร้องขอความช่วยเหลือที่ห้องพักพนักงานอีกด้านหนึ่งตลอดเวลาแต่เมื่อเวลาผ่านไปเสียงร้องขอความช่วยเหลือก็เบาลงทุกทีและเว้นระยะห่างออกไปทุกทีในที่สุดก็หยุดลง
คนตัวเตี้ยลากเธอไปที่เมเร่แล้วเหวี่ยงตัวเธอทับลงบนตัวของเมเร่ปากก็ตะโกนว่าเธอโชคดีมากที่คนที่เสียชีวิตไม่ใช่เธอชายทั้งสองคนหัวเราะบอกนอร์วูดว่าพวกเขาตัดสินใจไว้ชีวิตเธอจากนั้นพวกเขาก็คว้าตัวนอร์วูดขึ้นมาจากตัวเมเร่แล้วเหวี่ยงกลับเข้าไปในห้องน้ำนอร์วูดหมดสติไปจนถูกพบตัวในเช้าวันรุ่งขึ้นระหว่างให้การจิตใจนอร์วูดว้าวุ่นมากทั้งร้องไห้ทั้งตัวสั่นขณะเดียวกันเธอก็ยังโทษตัวเองอย่างหนักคิดว่าการที่เมเร่ประสบโชคร้ายทั้งหมดเป็นเพราะตัวเองที่เรียกเธอกลับไปเปิดประตูตามคำให้การของนอร์วูดตำรวจได้เริ่มทำการสอบสวนในทันทีพวกเขาเริ่มจากการสอบสวนทิศทางของการขายหน้ากากสกีในท้องถิ่นพร้อมกันนั้นก็ได้ประกาศลักษณะพิเศษของผู้ต้องสงสัยทั้งสองรายเสนอเงินรางวัล 150,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อประชาชนประมาณ 5,500,000 บาทประชาชนในท้องถิ่นต่างหวาดกลัวเป็นอย่างมากพวกเขาคาดไม่ถึงเลยว่าจะมีนักโทษถึง2คนในเมืองร่ำรวยที่สวยงามแห่งนี้สามารถไปมาได้อย่างอิสระจึงได้ช่วยเหลือตำรวจอย่างเต็มที่ในการตามหาชายสวมหน้ากาก2คนนี้ในไม่ช้าผู้ต้องสงสัยที่ตรงกับคำอธิบายของนอร์วูดก็ปรากฏตัวขึ้นผู้ชายคนนี้เป็นคนเร่ร่อนผิวดำรูปร่างสูงปกติรักการดื่มมีประวัติการทำผิดกฎหมายเชิงชิงทรัพย์ทะเลาะวิวาทครอบครองยาที่ผิดกฎหมายก่อความวุ่นวายเป็นต้นปกติเขาจะปรากฏตัวพร้อมกับเพื่อนสนิทในที่แห่งหนึ่งเสมอเพื่อนคนนี้บังเอิญตัวเตี้ยกว่าเขานิดหน่อยเช่นกันหลังเกิดคดีก็ไม่รู้ว่าทั้งคู่หายไปไหนต่อมาตำรวจพบเขาที่โรงพยาบาลแล้วยังพบร่องรอยสีแดงที่ไม่ใช่ของเขาบนร่างกายของเขาปรากฏว่าในคืนนั้นเขากับเพื่อนตัวเตี้ยของเขามีเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนอื่นที่อยู่ห่างออกไป10กิโลเมตรนี่เป็นการยืนยันว่าพวกเขาทั้งสองคนไม่อยู่ในที่เกิดเหตุกล้องวงจรปิดนอกร้าน Apple Store ที่อยู่ข้างๆก็สามารถจับภาพชายต้องสงสัย2คนไว้ได้ด้วยเช่นกันตามตรงที่นอร์วูดอธิบายไว้พวกเขาคนนึงสูงคนนึงเตี้ยสวมชุดดำในคืนวันเกิดเหตุเวลา 23:07 นได้เดินผ่านซอยด้านหลังร้านลูลูเลมอนไปอย่างรวดเร็วตามคำให้การของนอร์วูดพวกเธอถูกทำร้ายหลังเวลา 22:00 นไม่นานแล้วออกไปหลังจากก่อเหตุในเวลาประมาณ 23:00 นจุดนี้เวลาสอดคล้องกันแต่ภายหลังได้รับการยืนยันว่าชายทั้งสองคนนี้เป็นบริกรของร้านอาหารที่อยู่ใกล้เคียงหลังเลิกงานจะสวมเครื่องแบบสีดำเดินกลับบ้านเส้นทางเดิมทุกวันไม่เกี่ยวข้องกับคดีทำร้ายร่างกายแม้แต่น้อยตำรวจไม่พบผู้ต้องสงสัยแต่เบาะแสอื่นๆที่ทำให้สงสัยกลับปรากฏขึ้นไม่ขาดสายตำรวจวินิจฉัยเบื้องต้นว่านี่เป็นคดีทำร้ายเพื่อชิงทรัพย์แต่ว่าการบาดเจ็บของนอร์วูดและเมเร่ที่แตกต่างกันอย่างมากกลับทำให้ไม่เข้าใจสื่อมวลชนรายงานอาการบาดเจ็บของนอร์วูดไม่ตรงกันแต่ล้วนไม่รุนแรงส่วนที่อาการหนักที่สุดน่าจะเป็นบริเวณหน้าผากเป็นรอยแผลจากการถูกกรีดเย็บแค่ไม่กี่เข็มนอกจากนี้บาดแผลหลายจุดของเธอส่วนใหญ่เป็นเส้นตรงและมีความลึกเท่ากันนี่แสดงให้เห็นว่าในเวลานั้นเธอไม่ได้บิดตัวเพราะความเจ็บปวดหรือความกลัวจนร่างกายบิดเบี้ยวดังนั้นบาดแผลจึงถูกกรีดเรียบกางเกงของนอร์วูดถูกกรีดที่บริเวณขาหนีบดูเหมือนจะถูกล่วงละเมิดหลังจากพักรักษาตัวในโรงพยาบาลได้ไม่นานเธอสามารถฟื้นตัวได้ดีและออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านแต่รายงานการตรวจร่างกายพิสูจน์ให้เห็นว่านอร์วูดและเมเร่ต่างไม่ได้ถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์เมื่อเทียบกับอาการบาดเจ็บเล็กน้อยของนอร์วูดเมเร่ไม่เพียงแต่ได้รับบาดเจ็บสาหัสถึงแก่ชีวิตและน่าเวทนามากเธอมีบาดแผลอย่างน้อย331แห่งทั่วร่างกายที่สามารถระบุได้บาดแผลที่ศีรษะนั้นรุนแรงมากขณะเดียวกันบาดแผลจากการป้องกันที่มือและแขนทั้งสองข้างก็แสดงให้เห็นว่าเธอได้ต่อสู้กับอาชญากรและมีการปะทะกันอย่างรุนแรงดูจากลักษณะบาดแผลที่เละไปหมดแพทย์นิติเวชวินิจฉัยว่ามีเครื่องมืออย่างน้อย5อย่างเครื่องมือเหล่านี้เป็นของในร้านปกติจะเก็บไว้ในกล่องเครื่องมือเสมอแต่เวลานี้กลับกระจัดกระจายไปทั่วที่เกิดเหตุกล่องเครื่องมือที่เปิดว่างอยู่เครื่องหนึ่งไม้แขวนเสื้อตะขอโลหะสำหรับแขวนสินค้าและคลิปสำหรับหนีบหุ่นโชว์เสื้อผ้าเป็นต้นล้วนถูกพบว่ามีรอยเปื้อนแม้กระทั่งหุ่นโชว์เสื้อผ้าก็ยังถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วอาการบาดเจ็บสาหัสของเมเร่นั้นเหมือนเป็นเป้าหมายบางทีเธออาจเป็นเป้าหมายหลักในการทำร้ายส่วนนอร์วูดนั้นก็แค่ปรากฏตัวขึ้นในเวลาและสถานที่ที่ไม่ควรปรากฏตัวเท่านั้นเองห
ากเป็นการก่อเหตุแบบจวนตัวโจรจะรู้ได้อย่างไรว่าในร้านมีเครื่องมือปกติกล่องเครื่องมือจะไม่ถูกวางไว้ในที่ที่สะดุดตาอาจเป็นเพราะโจรรู้ว่าเครื่องมือวางไว้ที่ไหนอาจเป็นเพราะโจรมีเวลาเพียงพอในการค้นหาเครื่องมือในการต่อสู้อย่างใจเย็นแต่ข้อสันนิษฐานทั้งสองล้วนไม่สมเหตุสมผลหากแรงจูงใจคือการชิงทรัพย์โจรส่วนใหญ่เอาเงินและทรัพย์สินไปแล้วออกไปโดยเร็วที่สุดและทั้งสองคนก็ไม่ได้ถูกล่วงละเมิดดังนั้นนี่ก็ไม่ใช่แรงจูงใจเช่นกันหากเป็นการวางแผนล่วงหน้าผู้ต้องสงสัยจะรู้ได้อย่างไรว่าคนทั้งสองเลิกงานแล้วจะย้อนกลับมาอีกหรือว่านอร์วูดจะเป็นพวกเดียวกับพวกเขาถ้าหากใช่นี่ไม่เพียงจะสามารถอธิบายได้ว่าทำไมพวกเขาไม่ทำร้ายนอร์วูดและยังอธิบายได้ว่าพวกเขาดูเหมือนจะคุ้นเคยกับสถานที่ในร้านเป็นอย่างดีสมมติฐานนี้ยังสามารถอธิบายเบาะแสอีกประการหนึ่งที่ทำให้ตำรวจฉงนในที่เกิดเหตุมีรอยรองเท้าอยู่2คู่คู่หนึ่งเป็นของนอร์วูดอีกคู่คือรองเท้าผ้าใบผู้ชายเบอร์14ตอนแรกตำรวจคิดว่ารองเท้าผู้ชายเบอร์ใหญ่นั้นเป็นของหนึ่งในผู้ต้องสงสัยแต่รอยรองเท้าคู่นี้กลับไม่มีร่องรอยออกไปจากที่เกิดเหตุหรือว่าผู้ต้องสงสัยถอดรองเท้าก่อนออกไปเดินเท้าเปล่าหรือสวมถุงเท้าเดินออกไปรองเท้าผู้ชายเบอร์ใหญ่คู่นั้นถูกพบในที่เกิดเหตุในทันทีแต่เออร์ลี่ผู้จัดการร้านกล่าวว่ารองเท้าคู่นี้สำหรับแขกใช้คู่กับการลองเสื้อผ้าปกติจะวางไว้ในห้องลองเสื้อหากผู้ต้องสงสัยไม่ต้องการทิ้งหลักฐานไว้จึงสวมรองเท้าของทางร้านขณะก่ออาชญากรรมถ้าเช่นนั้นเขาก็น่าจะรู้สถานการณ์ในร้านเป็นอย่างดีจึงรู้ว่ามีรองเท้าคู่นี้อยู่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือทางร้านไม่ได้ขายรองเท้าหลังจากรายงานการสอบสวนออกมาตำรวจยังพบปอแสแปลกๆอีกประการหนึ่งร่องรอยสีแดงบริเวณพื้นรองเท้าด้านในรองเท้าสองคู่นี้แสดงให้เห็นว่าถุงเท้าคู่เดียวกันที่มีของเหลวสีแดงติดอยู่ได้เคยสวมเข้ามาในรองเท้าสองคู่นี้ทำให้สีแดงติดอยู่ที่พื้นรองเท้าด้านในแสดงว่าคนคนเดียวกันสวมรองเท้าสองคู่นี้ที่อธิบายยากที่สุดก็คือรถของเมอร์เร่วันต่อมาหลังจากเกิดเหตุเมื่อเออร์ลี่มาถึงร้านกลับไม่เห็นรถของเมอร์เร่ที่จอดอยู่หน้าร้านเมื่อคืนตอนแรกตำรวจคิดว่ารถถูกผู้ต้องสงสัยขโมยไปแต่อีกไม่กี่วันต่อมารถถูกพบว่าจอดห่างออกไป3ช่วงตึกใครเป็นคนเคลื่อนย้ายรถรายงานการสอบสวนระบุว่าในรถมีร่องรอยสีแดงของเมอร์เร่และนอร์วูดติดอยู่นี่แสดงว่ารถถูกเคลื่อนย้ายหลังจากเกิดเหตุตำรวจอนุมานว่าผู้ต้องสงสัยขับรถออกไปหลังจากก่ออาชญากรรมและร่องรอยเหล่านั้นผู้ต้องสงสัยเป็นคนนำเข้าไปในรถแต่พวกเขาพบหมวกเบสบอลใบหนึ่งที่เบาะหลังของรถส่วนตรงกลางด้านในของหมวกตรวจพบร่องรอยสีแดงของนอร์วูดตำแหน่งนี้บังเอิญตรงกับบาดแผลที่หน้าผากบริเวณที่ต้องเย็บของนอร์วูดพอดีและหมวกใบนี้ในเวลาต่อมาก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นของนอร์วูดวันที่16มีนาคมตำรวจสอบปากคำนอร์วูดถามเธอว่าจำรถของเมอร์เร่ได้หรือไม่นอร์วูดตอบว่าเธอเคยเห็นครั้งเดียวแต่ไม่เคยนั่ง2วันต่อมาเธอก็กลับคำให้การเองบอกว่าเธอเป็นคนเคลื่อนย้ายรถเองในคืนนั้นโจรตัวเตี้ยข่มขู่เธอให้เธอเคลื่อนย้ายรถออกไปภายใน10นาทีแล้วให้กลับเข้าไปในร้านอีกครั้งถ้าไม่ทำตามก็จะตามไปถึงบ้านเธอในกระเป๋าของเธอมีบิลค่าไฟพิมพ์ที่อยู่บ้านไว้ดังนั้นเธอจึงทำตามเธอบอกว่าระหว่างทางเจอตำรวจสายตรวจคนหนึ่งแต่เพราะความกลัวจึงไม่กล้าขอความช่วยเหลือในเวลานั้นนอร์วูดยังไม่รู้ว่ารายงานผลการสอบสวนออกมาแล้วในตอนแรกตำรวจรู้สึกสงสัยเพียงเพราะไม่สามารถสรุปคดีได้อย่างสมเหตุสมผลในขณะที่การสอบสวนดำเนินไปตำรวจก็ค่อยๆสงสัยนอร์วูดและคำให้การที่ไม่สอดคล้องกับเบาะแสอื่นๆของเธอมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ในคืนเกิดเหตุความจริงพนักงานร้าน Apple Store ข้างๆได้ยินเสียงแปลกๆพนักงาน3คนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนหนึ่งทำงานล่วงเวลาเพื่อเตรียมงานเปิดตัวสินค้าใหม่วันถัดไปในจำนวนนั้นหลังเวลา 22:00 น.ไม่นานจานาได้ยินเสียงตะโกนดังมาจากข้างบ้านดูเหมือนผู้หญิงกำลังทะเลาะกันตอนแรกเป็นเสียงกรีดร้องต่อมาก็เหมือนเสียงลากของหนักบนพื้นและเสียงครวญครางต่อมาก็เป็นเสียงของหนักกระทบพื้นเสียงตะโกนและเสียงครวญครางแม้จะไม่ชัดเจนนักแต่จานาก็ได้ยินผู้หญิงตะโกนจริงๆว่าพูดกับฉันอย่าทำอย่างนี้พูดกับฉันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ตามด้วยเสียงคำรามและร้องเสียงดัง
สุดท้ายก็เป็นเสียงผู้หญิงอีกคนหนึ่งพระเจ้าช่วยฉันด้วยได้โปรดช่วยฉันด้วยจานาพูดเรื่องนี้กับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานล่วงเวลาด้วยกันรวมทั้งผู้จัดการแล้วยังได้ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปดูสื่อมวลชนได้รายงานเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าที่จริงแล้วมีพนักงานร้าน Apple Store กี่คนที่ได้ยินเสียงเหล่านี้และลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ตรงกันรายละเอียดข้างต้นผมใช้รายงานเชิงลึกคุณภาพสูงขึ้นขณะเดียวกันก็ได้อ้างโยงกับเอกสารทางกฎหมายด้วยมีจุดหนึ่งที่ตรงกันมากสื่อมวลชนทั้งหมดต่างรายงานตรงกันสิ่งที่พวกเขาได้ยินคือเสียงของผู้หญิง2คนไม่มีเสียงผู้ชายหลังเกิดเหตุผู้จัดการร้าน Apple Store ได้กล่าวในศาลว่าตอนนั้นเขาคิดว่าเสียงเหล่านั้นเป็นเรื่องส่วนตัวอาจมีใครคนหนึ่งเพิ่งได้รับข่าวร้ายและอีกคนหนึ่งพยายามให้เธอพูดออกมาอย่าเก็บเอาไว้ในใจคนเดียวส่วนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกลับคิดว่านั่นคือเสียงของสินค้าหล่นพื้นจึงไม่ได้สนใจและฟังเพลงใน iPod ต่อไปจานาออกไปตอนประมาณ 23:00 น.และสุดท้ายพวกเขาก็ไม่ได้แจ้งตำรวจถึงตอนนี้ตำรวจมีหลักฐานเพียงพอแล้วเพียงพอที่จะอนุมานลำดับการเกิดเหตุการณ์ได้อย่างสมบูรณ์แต่พวกเขาไม่สามารถพิสูจน์ได้โดยตรงว่านอร์วูดที่ให้การที่มีช่องโหว่มากมายคืออาชญากรในห้องสอบสวนไม่ว่าตำรวจจะถามอย่างไรนอร์วูดปฏิเสธอย่างเดียวสุดท้ายตำรวจจึงนำตัวคริสพี่ชายและเมริซาพี่สาวของนอร์วูดมาโดยหวังว่าครอบครัวจะทำให้นอร์วูดลดการป้องกันตัวลงได้ตำรวจแสดงหลักฐานที่พวกเขามีต่อหน้าพี่ชายและพี่สาวของนอร์วูดเมริซาแทบล้มทั้งยืนรู้สึกเป็นห่วงน้องสาวจิตใจว้าวุ่นเป็นอย่างยิ่งจึงออกจากห้องสอบสวนชั่วคราวตามวิดีโอที่ตำรวจบันทึกไว้ในเมื่อห้องสอบสวนเหลือเพียงพี่ชายและน้องสาวคริสนั่งข้างนอร์วูดถามอย่างใจเย็นว่าเธอเป็นคนทำใช่หรือไม่นอร์วูดพูดเพียงประโยคเดียวว่าฉันไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ที่นี่วันที่18มีนาคม1สัปดาห์หลังจากเกิดเหตุการณ์นอร์วูดถูกจับและถูกตั้งข้อหาทำร้ายผู้อื่นโดยเจตนาทำให้ชุมชนท้องถิ่นต่างตื่นตระหนกตกใจตลอดสัปดาห์ผ่านมาทุกคนต่างช่วยกันตามหาผู้ชาย2คนนั้นขณะเดียวกันก็ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือนอร์วูดและครอบครัวของเธออย่างมากมายโดยไม่คาดคิดว่าทั้งหมดจะเป็นเรื่องโกหกชั่วขณะหนึ่งจิตใจและอารมณ์ของทุกคนต่างสับสนเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นกันแน่อัยการเชื่อว่าหลังจากที่พวกเขาต่างคนต่างกลับบ้านในคืนนั้นนอร์วูดใช้ข้ออ้างว่าลืมกระเป๋าเงินไว้ที่ร้านหลอกให้เมอร์เร่กลับมาภายใน5นาทีหลังจากกลับเข้ามาในร้านนอร์วูดฉวยโอกาสตอนที่เมอร์เร่ไม่ทันระวังตัวทำร้ายเธอจากด้านหลังเริ่มต้นทำร้ายชนิดที่อัยการเรียกว่าเป็นการทำร้ายที่โหดเหี้ยมและยาวนานตอนแรกเมอร์เร่ที่ยืนอยู่พยายามป้องกันตัวแต่เนื่องจากถูกซุ่มโจมตีเธอค่อยๆหมดแรงต้านทานจึงค่อยๆสุดลงกับพื้นการทำร้ายครั้งนี้ทำให้ผู้คนต่างรู้สึกหวาดกลัวเป็นการสร้างบาดแผลทุกๆ3วินาทีเป็นเวลา20นาทีที่เลวร้ายที่สุดคือแพทย์นิติเวชเชื่อว่าตั้งแต่ต้นจนจบเมอเร่รู้ตัวตลอดเวลาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายหลังจากเมอเร่เสียชีวิตนอร์วูดก็จัดที่เกิดเหตุให้เหมือนโจรเข้ามาทำร้ายเธอเปลี่ยนมาใส่รองเท้าผู้ชายเบอร์14สร้างรอยเท้าปลอมตามรอยของเมอเร่เอาเงินจากเครื่องคิดเงินและตู้นิรภัยไปสุดท้ายจึงสร้างบาดแผลและรอยฟกช้ำบนร่างกายตัวเองตัดกางเกงเพื่ออ้างว่าตัวเองถูกละเมิดแพทย์นิติเวชยังชี้ให้เห็นว่าดูจากรอยแผลที่หน้าผากในเวลานั้นเธอยืนอยู่ไม่ได้เป็นอย่างที่เธอพูดว่าเกิดขึ้นจากการถูกทำร้ายขณะที่นอนอยู่บนพื้นห้องน้ำนอกจากนี้นอร์วูดไม่ได้รับบาดเจ็บขณะอยู่ในห้องน้ำแม้ว่าตอนที่นอร์วูดถูกพบตัวเธอจะนอนอยู่ในห้องน้ำบนพื้นมีร่องรอยสีแดงแต่รายงานการสอบสวนแสดงให้เห็นว่าด้านหลังและเสื้อผ้าของเธอไม่มีร่องรอยการแตะพื้นนี่แสดงว่าเธอนอนลงหลังจากที่ของเหลวสีแดงแห้งแล้วก่อนหน้านี้เธอเอารถของเมอเร่ขับออกไปไม่กี่ช่วงถนนแล้วนั่งอยู่ในรถชั่วโมงครึ่งคิดว่าจะทำอะไรต่อไปคืนนั้นก่อนฟ้าสางหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจพบเห็นรถของเมอเร่และผู้หญิงที่นั่งอยู่ที่เบาะคนขับแล้วนอร์วูดก็เดินกลับไปที่ร้านหลังจากนอนลงในห้องน้ำแล้วเธอก็ใช้สายเคเบิลไทยมัดเท้าทั้งสองข้างของตัวเองแล้วจึงมัดมือทั้งสองข้างโดยใช้ฟันกัดจนแน่นแล้วยกขึ้นเหนือศีรษะรอจนถูกพบตัวในเช้าวันรุ่งขึ้นสายเคเบิลไทย
ปกติใช้สำหรับจัดสินค้าในร้านให้เป็นระเบียบโดยวางไว้ข้างกล่องเครื่องมือและสายเคเบิลไทยที่มือของเธอก็ตรวจพบน้ำลายและรอยกัดของเธอแต่ทั้งหมดนี้เป็นการอนุมานของตำรวจความจริงเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้เพราะนอร์วูดปฏิเสธที่จะพูดและแรงจูงใจคืออะไรระหว่างนอร์วูดกับเมเร่มีความแค้นอะไรต่อกันตำรวจคิดว่านอร์วูดทำร้ายเมเร่เพื่อไม่ให้เธอเปิดโปงความลับของตัวเองให้บริษัทรู้ตอนปิดร้านในคืนนั้นพวกเธอต่างตรวจกระเป๋าของกันและกันตามระเบียบแต่เมเร่พบกางเกงโยคะราคา120ดอลลาร์ประมาณ 4,400 บาทในกระเป๋าของนอร์วูดป้ายราคายังติดอยู่นอร์วูดบอกว่าเธอซื้อมาจากนาวากิบูเพื่อนร่วมงานแต่นาวากิบูไม่ได้ให้ใบเสร็จกับเธอเมเร่โทรหานาวากิบูทันทีนาวากิบูปฏิเสธเรื่องนี้ดังนั้นเมเร่จึงพูดกับนอร์วูดตรงๆนี่คือการขโมยนอร์วูดไม่ต้องการให้เมเร่รายงานต่อบริษัทดังนั้นจึงใช้ข้ออ้างเรื่องการจะไปเอากระเป๋าเงินโทรเรียกเมเร่กลับมาโดยหวังจะคุยเรื่องนี้กับเธอนี่ไม่ใช่การถูกพบครั้งแรกกับการขโมยของนอร์วูดความจริงแล้วเธอเป็นผู้กระทำความผิดซ้ำซากสื่อมวลชนรายงานการขโมยและการโกหกหลายครั้งของเธอในวัยเด็กว่าพี่สาวของนอร์วูดเคยดูแลลูกของเพื่อนบ้านแต่นอร์วูดฉวยโอกาสขโมยเงินและของมีค่าของเพื่อนบ้านคนนี้ตอนเรียนมัธยมปลายเธอยังเคยขโมยของของเพื่อนร่วมทีมฟุตบอลอีกด้วยหลังจากเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเธอยังดื้อรั้นไม่สำนึกผิดยุสเพื่อนร่วมทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยของเธอกล่าวว่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันในมหาวิทยาลัยแต่ต่อมาพวกเราก็โกรธกันเพราะเธอขโมยเสื้อผ้าและเงินของฉันพฤติกรรมของเธอเป็นที่รู้กันทั่วไปเพื่อนร่วมทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยอีกคนพูดว่าผู้หญิงคนอื่นในทีมบอกฉันว่าดูแลตู้เก็บของของเธอให้ดีล็อกมันไว้ทุกคนรู้ว่านอร์วูดจะขโมยของแฟนเก่าของนอร์วูดได้ยื่นคำร้องต่อศาลให้มีคำสั่งห้ามนอร์วูดเข้าใกล้เขาเขากล่าวหานอร์วูดว่าขโมยทรัพย์สินแฟนคนปัจจุบันของเขาเขาบอกว่าตอนที่พวกเขาอยู่ด้วยกันนอร์วูดเคยขโมยของของเขาแล้วยังคว้างปาของใส่เขามีอยู่ครั้งหนึ่งเธอไปร้านทำผมให้ช่างทำผมถักเปียให้ตอนจ่ายเงินได้โวยวายว่าคนในร้านทำผมขโมยเงินจากกระเป๋าเงินของเธอแม้เธอจะบอกว่าจะเอาเงินมาจ่ายให้แต่หลังจากเกิดเรื่องเธอกลับลบรายชื่อผู้ติดต่อของช่างทำผมคนนั้นออกจากแพลตฟอร์มโซเชียลที่ทำงานเก่าของนอร์วูดเคยมีเงินสดหายหลายครั้งและทุกครั้งคนที่อยู่เวรมักจะเป็นนอร์วูดนอกจากนี้ทุกคนยังลือกันต่อๆกันไปว่าเธอขโมยเงินน้ำหอมราคาแพงของเพื่อนร่วมงานในคืนเกิดเหตุถ้าเธอฆ่าปิดปากเพื่อปกปิดความจริงเรื่องที่ตัวเองขโมยของก็นับว่าเสียแรงเปล่าจริงๆเพราะก่อนที่เธอจะลงมือเมเร่ได้โทรศัพท์ไปแจ้งเออร์ลี่ผู้จัดการร้านแล้วเออร์ลี่บอกตำรวจว่าคืนนั้นทันทีที่เมเร่ขึ้นรถก็ได้โทรมาเล่าเรื่องนี้ให้เธอฟังเออร์ลี่บอกกับเมเร่ว่าเรื่องนี้พรุ่งนี้พวกเราค่อยจัดการจากการสอบสวนของตำรวจก่อนเกิดเหตุทางร้านเกิดเหตุการสินค้าขาดหลายรายการเพื่อนร่วมงานเริ่มสงสัยว่านอร์วูดขโมยแต่ไม่มีหลักฐานโดยตรงคณะผู้บริหารได้เคยปรึกษากันว่าจะติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบซ่อนไว้เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของนอร์วูดหรือไม่แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำขอเพียงเธอถูกจับได้เท่านั้นบริษัทก็พร้อมที่จะไล่เธอออกทันทีการอนุมานของอัยการและหลักฐานที่เกี่ยวข้องสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้เป็นพยานบอกเล่าในชั้นศาลแต่สิ่งนี้ไม่ส่งผลต่อกระบวนการพิพากษาและคำตัดสินที่ศาลห้องพิจารณาคดีเต็มไปด้วยสมาชิกในครอบครัวและประชาชนมากกว่า200คนทนายฝ่ายจำเลยไม่ได้ปฏิเสธความจริงที่นอร์วูดทำร้ายคนแต่กลับพยายามโน้มน้าวคณะลูกขุนว่ามันเป็นการบันดาลโทสะโดยไม่ได้ไตร่ตรองไว้ก่อนการบันดาลโทสะโทษจำคุกสูงสุด30ปีหลังจากจำคุก15ปีสามารถยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวได้หลังการพิจารณาคดีเป็นเวลา8วันคณะลูกขุนใช้เวลาเพียงชั่วโมงเดียวในการตัดสินว่าเธอมีความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นโดยเจตนาจำคุกตลอดชีวิตไม่มีการปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการพิพากษานอร์วูดขอโทษครอบครัวของเหยื่อทั้งน้ำตาผู้พิพากษากล่าวว่าความผิดที่เธอก่อขึ้นเป็นตัวอย่างด้านมืดของธรรมชาติมนุษย์และยังได้กล่าวว่าในระหว่างการก่ออาชญากรรมมีโอกาสในการตัดสินใจที่แตกต่างกันอยู่มากมายหลังจากการลงมือทุกครั้งเธอสามารถเลือกที่จะหยุดไ
วันที่27มกราคมปี2012ขณะอ่านคำพิพากษาเธออ้อนวอนต่อผู้พิพากษาหวังว่าตัวเองจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวเธอพูดว่านี่ไม่ใช่เป็นการทำเพื่อตัวเองแต่ทำเพื่อพ่อแม่และครอบครัวให้พวกเขาพอมีความหวังบ้างแต่ผู้พิพากษาไม่มีการเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาผู้คนมากมายมาที่เมืองนี้พยายามอย่างสุดกำลังด้วยตัวคนเดียวไม่มีครอบครัวสนับสนุนและขาดปัจจัยต่างๆเธอมีครอบครัวสนับสนุนแล้วยังมีโอกาสได้งานที่ดีกลับทำความผิดเช่นนี้ไม่มีข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นผู้พิพากษายังได้วิพากษ์วิจารณ์พนักงานร้าน Apple Store ที่ได้ยินเสียงผิดปกติคืนเกิดเหตุแต่กลับไม่ทำอะไรเลยปี2014นอร์วูดที่อยู่ในคุกได้ยื่นอุทธรณ์หวังว่ามีการพิพากษาอีกครั้งแต่คำร้องถูกปฏิเสธชาวเน็ตต่างชาติบางคนแสดงความเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจของเธอบางทีอาจมีความริษยาเมเร่ปะปนอยู่ด้วยหรืออาจคิดว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานไม่ยุติธรรมเป็นต้นกับเมเร่นอร์วูดอาจจะอิจฉาเล็กน้อยแต่วอชิงตันดีซีและเบเทสดาเป็นศูนย์รวมคนเก่งอยู่ในโรงแรมใหญ่นอร์วูดเคยดูแลลูกค้า VIP เธอรู้ว่าตัวเองเป็นเพียงปลาเล็กๆตัวหนึ่งในสระใหญ่นี้แม้ว่าจะได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมแต่ก็เป็นเรื่องที่พบได้ในที่ทำงานทุกที่แต่สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อเธอไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันที่ครอบครัวแตกสลายการศึกษาต่ำแล้วฐานะทางครอบครัวของเธอแม้จะไม่ร่ำรวยแต่ก็มอบสภาพแวดล้อมที่ดีในการเติบโตแก่เธอพรสวรรค์ด้านกีฬาสร้างโอกาสมากมายให้แก่เธอผมคิดว่าเป็นเพราะนิสัยผู้เล่นกองหลังของนอร์วูดประกอบกับเดิมทีทั้งสองคนก็ไม่คุ้นเคยกันจนทำให้เกิดความขัดแย้งกันขึ้นโค้ชฟุตบอลมหาวิทยาลัยของนอร์วูดเคยแสดงความเห็นว่าเธอมีคุณสมบัติของผู้เล่นกองหลังเก่งๆอยู่ในตัวอย่างหนึ่งยอมที่จะไม่ชนะแต่ไม่มีวันแพ้หลังจากนอร์วูดออกจากบ้านเพื่อไปเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยที่นิวยอร์กก็มีผลงานโดดเด่นในสนามฟุตบอลเธอได้รับรางวัลหลายต่อหลายครั้งในปี2001และ2002ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนมากมายและยังได้ชื่อว่าเป็นผู้เล่นกองหลังที่ทรงคุณค่าที่สุดในฤดูกาล1อีกด้วยฤดูกาลปี2002โค้ชของเธอยกย่องเธอว่ากล้าที่จะแข่งขันโดยไม่ถอยและยังได้เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ด้วยแต่ในปี2003เธอกลับถูกกล่าวหาว่าลักทรัพย์หลายต่อหลายครั้งจนต้องหยุดเรียนกระทันหันเพื่อนร่วมทีมฟุตบอลและเพื่อนร่วมห้องของเธอล้วนตกเป็นเหยื่อแม้จะไม่มีใครยื่นฟ้องแต่เธอถูกบังคับให้ออกจากโรงเรียนทุนการศึกษาก็สูญไปเช่นกันกล่าวอีกในหนึ่งคือนอร์วูดต้องสูญเสียอย่างมากมายไปกับนิสัยขี้ขโมยของเธอการเรียนอนาคตนักฟุตบอลล้วนไม่เหลือแล้วนี่คงเป็นหนามที่ทิ่มแทงใจเธอมันไม่ง่ายเลยที่เธอได้มาที่วอชิงตันดีซีและปักหลักอยู่ที่นี่ในเมืองใหญ่นี้ไม่มีใครรู้จักเธอไม่รู้อดีตของเธอจนถึงก่อนเกิดเหตุทุกอย่างราบรื่นเดือนกุมภาพันธ์ปี2011นอร์วูดย้ายไปที่สาขาเบเทสดาเธออาจจะขอย้ายมาที่สาขานี้เพื่อความสะดวกในการหางานใหม่ตอนเกิดเหตุเธอได้สมัครงานกับศูนย์ออกกำลังกายแห่งหนึ่งในตำแหน่งเทรนเนอร์ศูนย์ออกกำลังกายแห่งนี้อยู่ใกล้กับร้านลูลูเลมอนสาขาเบเทสดาเมื่อเห็นว่าเป้าหมายที่ตัวเองพยายามมาเป็นเวลานานกำลังจะเป็นจริงในเร็วๆนี้แต่เกิดอุบัติเหตุเนื่องจากกางเกงโยคะตัวหนึ่งขึ้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายแค่การลาออกหรือโดนไล่ออกเท่านั้นแต่มันเป็นอันตรายต่อการต่อสู้ในวอชิงตันดีซีที่ผ่านมาทั้งหมดของเธอก่อนที่นายจ้างจะจ้างพนักงานใหม่ปกติจะต้องตรวจสอบประวัติก่อนรวมถึงการติดต่อกับอดีตนายจ้างเพื่อสอบถามความเห็นต่อพนักงานคนนี้ผลงานของพนักงานการร่วมงานกับทุกคนเป็นต้นหากนายจ้างใหม่ของนอร์วูดรู้ความจริงเกี่ยวกับการขโมยของในร้านลูลูเลมอนของเธอคงไม่ได้งานนี้ถึงแม้เธอจะได้งานใหม่สมความปรารถนาก็ต้องรู้สึกไม่สบายใจอยู่ดีธุรกิจของร้านลูลูเลมอนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับศูนย์ออกกำลังกายลูกค้าของบริษัทมักจะเป็นสมาชิกของศูนย์ออกกำลังกายการต้องพบลูกค้าเก่าและแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานเก่าทุกวันในศูนย์ออกกำลังกายนับเป็นภัยที่แฝงอยู่เธอต้องกังวลทุกวันว่าหากวันหนึ่งบริษัทใหม่รู้อดีตของเธอความสำเร็จตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็คงจะสูญเปล่าเธอไม่สามารถนั่งดูอนาคตของเธอถูกทำลายด้วยเหตุนี้ได้คืนนั้นเธอโทรเรียกเมเร่กลับมาคงจะห้ามไม่ให้เธอฟ้องร้องดังนั้นเมื่อเมเร่ไม่ยอมเปิดปากว่าตัวเองบอกผู้จัดการหรือยังเธอจึงพูดกับเมเร่อย่างร้อนใจว่า
พูดกับฉันสิอย่าทำแบบนี้เมื่อการสนทนากลายเป็นความขัดแย้งแล้วยังทำให้เกิดเงาในอดีตปรากฏขึ้นอีกครั้งในขณะนั้นและก่อกวนเธอไม่ยอมปล่อยความรู้สึกกังวลหวาดกลัวแค้นใจร้อนใจทั้งหมดไม่สามารถแก้ไขได้นอร์วูดซึ่งกำลังเดือดดาลจึงเสียสติในที่สุดสุดท้ายเมอร์เร่หมดแรงที่จะอ้อนวอนขอความเมตตาจากพระเจ้าอีกกรณีหนึ่งคือนอร์วูดไม่พูดอะไรมากเริ่มลงมือกับเมอร์เร่ทันทีเพื่อขอร้องให้เขาหยุดเมอร์เร่จึงตะโกนใส่เธอว่าคุยกับฉันพยายามใช้การพูดคุยเพื่อปลอบขวัญเธอแต่นอร์วูดที่เสียสติไปแล้วไม่สามารถเรียกสติคืนมาได้จนกระทั่งเมอร์เร่ล้มลงเธอจึงได้สติมองร่างของเมอร์เร่ตื่นตระหนกทำอะไรไม่ถูกอยู่พักหนึ่งจึงร้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าเมื่อมองจากสิ่งที่เมอร์เร่ถูกกระทำขณะที่นอร์วูดก่อเหตุอารมณ์ว้าวุ่นมากแต่เมื่ออารมณ์ที่ถูกเก็บกดไว้ในยามปกติได้กลายเป็นความรุนแรงและถูกระบายออกมาเธอคงไม่เข้าใจว่าทำไมสัตว์เดรัจฉานถึงมีชัยเหนือทุกสิ่งและตัวเองก็คุ้มคลั่งจนทำลายเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งดังนั้นเมื่อตำรวจถามเธอว่าทำไมเธอถึงทำเธอจึงตอบด้วยสีหน้าเหม่อลอยว่าฉันไม่รู้นอกจากนี้แม้ว่าทั้งเมอร์เร่และนอร์วูดต่างเป็นคนอบอุ่นและเป็นมิตรกับทุกคนแต่ความสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งสองกลับไม่ดีผมคิดว่าจุดนี้อาจส่งผลต่อความคืบหน้าของคดีด้วยเมอร์เร่เป็นคนร่าเริงเปิดเผยมีกิจกรรมทางสังคมที่หลากหลายแม่ของเธอบอกว่าลูกสาวมักจะไปกินข้าวดูหนังกับเพื่อนแต่ไม่เคยได้ยินเธอพูดถึงนอร์วูดเลยนี่แสดงว่าหลังเลิกงานพวกเขาไม่ไปเที่ยวด้วยกันผมได้พูดไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าในคืนเกิดเหตุนอร์วูดถามเพื่อนร่วมงานอีกคนจึงได้รู้เบอร์โทรศัพท์มือถือของเมอร์เร่รายงานของสื่อมวลชนบางฉบับอธิบายเรื่องนี้ว่าเพราะนอร์วูดเพิ่งมาทำงานเพียงไม่กี่สัปดาห์พวกเขายังไม่มีเวลาทำความรู้จักกันดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองจึงเป็นแค่เพื่อนร่วมงานธรรมดาแต่สำหรับนอร์วูดแล้วเมอร์เร่เป็นคนที่น่ารังเกียจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเธอและเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆเริ่มสงสัยว่าพฤติกรรมการขโมยของนอร์วูดนักข่าวรายงานว่าสมาชิกในครอบครัวเมอร์เร่แบ่งแยกความถูกและผิดอย่างชัดเจนจุดยืนของทัศนคติที่ชัดเจนนี้บางทีมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการที่เธอมาจากครอบครัวทหารปู่พ่ออาและพี่ชายของเธอล้วนเป็นทหารหลังเกิดเหตุวินาทีแรกครอบครัวเมเร่พูดกับนักข่าวว่าพวกเราเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมถ้าคืนนั้นนอร์วูดผู้กำลังเผชิญกับความร้อนใจแล้วเมเร่สามารถปลอบขวัญได้หรือกระทั่งปลอบใจตัวอย่างเช่นไม่ต้องกังวลทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยบางทีอารมณ์ของนอร์วูดอาจจะไม่ปะทุขึ้นเรื่อยๆแต่เมอร์เร่ก็เป็นคนแบ่งแยกถูกผิดชัดเจนคงจะไม่สนใจใยดีเธอที่จริงเธอก็ไม่ผิดเพียงแต่ในเวลานั้นอารมณ์ของนอร์วูดจะทะลุจุดวิกฤตไปแล้วจึงเข้าใจผิดว่าเมอร์เร่กำลังจะทำลายชีวิตที่ตัวเองสร้างขึ้นมาด้วยความยากลำบากชีวิตที่กำลังจะเริ่มต้นกลับต้องสิ้นสุดลงอย่างฉับพลันหลังเกิดเหตุบริษัทได้ทำหน้าต่างกระจกสีที่ยาวหลายฟุตฝังอยู่ในผนังร้านบนกระจกหลากสีมีโมเสกสะกดคำว่ารักเพื่อเป็นที่ระลึกแด่เมอร์เร่ปี2017สาขานี้ได้ย้ายไปอยู่บริเวณใกล้ๆเนื่องจากกระจกแผ่นนี้ไม่เข้ากับสไตล์การตกแต่งของสาขาใหม่บริษัทจึงได้มอบกระจกแผ่นนี้ให้กับพี่ชายของเมอร์เร่พี่ชายของเมอร์เร่ได้ก่อตั้งมูลนิธิในนามของเธอและมอบทุนการศึกษาเพื่อรำลึกถึงเมอร์เร่สุดท้ายนี้ผมอยากบอกว่านิสัยขี้ขโมยเป็นความด่างพร้อยทางศีลธรรมการกระทำผิดกฎหมายอาจเป็นอาการป่วยทางจิตชนิดหนึ่งเมื่อเรารู้ตัวว่าพฤติกรรมบางอย่างของตัวเราเองมีปัญหาแต่คุณกลับไม่สามารถควบคุมและเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นี่อาจสะท้อนถึงความบกพร่องทางจิตใจบางอย่างเป็นการหาสิ่งทดแทนในชีวิตจริงเมื่อพฤติกรรมนี้รุนแรงจนส่งผลต่อชีวิตของตนเองหรือผู้อื่นสามารถพิจารณาขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้เอาล่ะเรื่องราวของเราในวันนี้จบลงแล้วการกดไลค์ของคุณคือการสนับสนุนที่ดีที่สุดของเรา